เดี๋ยวให้ลูกไปจะขอแม่กลางปลูกออกเป็นขุนแผนเล็กๆจริงๆกินเลยกินข้าวเลยดิน้ำมาไปแล้วย้ำไปน้ำมาที่กินนั่นแช่ไว้ในตู้ไปไหมพี่ติดไรทรงชาติสวยเนาะต้องมีปัจจัยมามอบให้ทางวัดเครื่องเลยธรรมะเลยครับมันสร้างถนนเข้าวัดครับปู่ครับเป็นไงเป็นไงครับปู่ต้องอนุญาตคุณอนุญาตให้ร้อยอนุญาตครับเป็นแบบนี้ปู่ไม่จ่ายจานของปู่ครับอ๋อครับเดี๋ยวกูแบ่งต่อครับต้องแบ่งให้พ่อครับสร้างถนนใหม่ทางเข้าวัดพระนารายณ์ครับผมครับลูกไปจะขอแม่กลางปลูกออกเป็นขุนแผนเล็กๆจริงๆกินเลยพี่ติดไรทรงชาติสวยเนาะมามอบให้ทางวัดเครื่องเลยทำวัดเลยครับสร้างถนนเข้าวัดครับปู่ครับปู่เป็นอะไรปู่เป็นอนุญาตอนุญาตเป็นแบบนี้ปู่ไม่ตาจานของผมเลยครับอูเบนต์ต่อครับน้องของน้องพ่อครับตัวเดียวเนาะครับแล้วปู่จะห่มผ้าต่อปู่ลูกกลับนี่ปู่ยังรับไกลๆอยู่ไหมครับโอ้มีเรื่องวันที่5จะไปวัดนัดบ่อพิษโอ้ห้าตำบลแล้วก็นี่เด็กไหนโคราชไปไม่ปู่ปู่จะมาด้วยที่ใกล้ๆใช่ไหมครับลูกวันที่พอดีลูกจะหลอกพระวันที่30เลยเราเพลงคุณลาดลูกศิษย์ก็หลอกอัตกรไม่ได้อ๋อ
อ๋อเป็นคนละนี่นี่ลงไปแล้วของตานั่นแฟนตาลงจิตก็ตายแต่ก็เป็นลงจิตนะลงจิตแล้วยังขอเรียนอีกปีนึงปีนึงของไอ้นั่นร้องใกล้กันปีนะไม่ได้ดูแฟนครับใกล้กันปีไม่ต้องใช้ปีแจ้งนั่นไงไม่ต้องไม่สนกับอะไรเนี่ยสองคนอ่ะตอนสมัยนั้นผมมาโยมยังไม่มีตั้งหน้าวัดเลยตอนนี้มาโยมนั่งหน้าวัดจริงเลยทำดูยูทูบแอปนะครับแล้วแต่ต้องเจ้าคุณอุดมปีชาญาณวัดใจมิตรเวขาเจ้าคณะหุ่นครับดูพลังงานไม่เท้าไหมไม่เท้าไปไหมครับเนี่ยเขามีปีต้องมีเพชรแทนครับครับโอ้ยเจ็บไปเมื่อไหร่ติดเนี่ยผมจะยังครับโอ้เดี๋ยวผมขอเบอร์อาจารย์มาครับขับไปมาแล้วครับอาจารย์หลวงพ่อพัดดังบารมีเปิดได้ไงครับขอเรื่องล่าหน่อยครับอาจารย์ขอเรื่องเล่าหน่อยแหมนะฮะนี่นะครับไหนๆก็ขอมาจริงๆผมพูดตั้งหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยกระแสของหลวงพ่อพัดเนี่ยตอนนี้ดังมากๆท่านขอให้พูดผมก็ต้องพูดนะเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับหลวงพ่อพัดเนี่ยเมื่อปีนะย้อนไปนะย้อนไปเมื่อปีนะเมื่อปีประมาณ61 60เนี่ยก็ยังไม่เท่าปีนี้นะครับก็ถึงบอกว่าบารมีพระเนี่ยแล้วแต่ปีนะครับอย่างหลวงพ่อรวยท่านเห็นไหมฮะนะหลวงพ่อรวยเนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับท่านก็นั่งเสกพร้อมเกจิอยุธยาหลายรูปนะครับนะหลวงพ่อรวยเนี่ยโดดขึ้นมานะโดดขึ้นมานะทีหลังเนี่ยนะครับท่านอยู่มาแรงเลยนะฮะหลวงพ่อรวยอ่ะนะครับตอนหลังพอหลังจากท่านมรณภาพไปก็แรงคือมาบารมีเปิดเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วครับนะเอาไม่อยู่นะนะพระเกจิเนี่ยแต่ละรูปท่านดูหลวงพ่อคูณน่ะนะหลวงพ่อคูณจริงๆเนี่ยท่านมีพระเยอะอยู่แล้วนะแต่มีบางปีบารมีท่านเปิดเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะแต่บารมีท่านก็มีมาตลอดนะแต่ก็จะมีแบบโอ้โหแบบสุดๆน่ะนะสุดๆน่ะนะก็เหมือนกันกับเนี่ยนะแบบหลวงพ่อพัดเนี่ยใครก็ไปหาใครก็ไปหาเยอะแยะมากมายจนวัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับตอนเนี้ยบารมีท่านเมื่อปีนะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาหลวงพ่อพัดนะฮะไฟฟ้าลัดวงจรในโบสถ์ท่านน่ะนั่นเป็นข่าวตอนนั้นเป็นข่าวเรื่องหลวงพ่อพัดยังไม่เท่าไหร่นะครับนะตอนนั้นเป็นข่าวดังมากเลยก็คือว่านะไฟฟ้าลัดวงจรในโบสถ์แล้วก็ไฟไหม้อ่ะนะไฟไหม้แล้วปรากฏว่ารูปเหมือนของท่านน่ะไม่ไหม้ตอนนี้เขาก็เก็บไว้นะเดี๋ยวเขาจะเอาเขาสร้างนะสร้างศาลาใหญ่แล้วเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปไว้น้ำไหม้แต่เขาไม่ได้เช็ดนะตอนนี้ก็ยังเป็นคราบดำอะไรอยู่นะฮะเขาก็เอาปล่อยไว้อย่างนั้นเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นข่าวดังไปทั่วแล้วจึงมีการพูดถึงประวัตินะประวัติของหลวงพ่อพัดนะครับพูดไปพูดมาก็เลยรู้ว่าหลวงพ่อพัดเนี่ยทันในยุคหลวงพ่อเดิมนะทันในยุคหลวงพ่อเดิมเพราะว่าหลวงพ่อพัดปัจจุบัน99แล้วนะแล้วก็เคยเห็นเคยพูดคุยเคยสัมผัสกับหลวงพ่อเดิมท่านก็ยังบอกนะครับว่าหลวงพ่อเดิมน่ะนะเป็นพระนิ่งๆไม่ค่อยพูดนะครับหลวงพ่อพัดท่านก็ได้วิชานะความรู้นะจากหลวงพ่อเดิมมาด้วยก็เป็นสายแต่ว่าท่านก็ไปศึกษาทางอ้อมมาด้วยนะครับนะท่านก็ได้ความรู้มานะแล้วท่านที่ท่านมาดังตอนหลังเนี่ยคือหลวงพ่อพัดเนี่ยท่านเป็นพระที่เมตตาท่านเมตตาทุกคนนะเมตตาไม่เลือกชนชั้นวรรณะแล้วท่านไม่สนใจไม่สนใจว่าคนนี้จะมียศคนนี้จะไม่มียศคนนี้จะเป็นคนธรรมดาคนนี้จะเป็นท่านไม่สนใจฮะนะมีนะเราปฏิเสธไม่ได้หรอกนะมีคนที่พระที่สนใจอ่ะนะสนใจเพราะลูกศิษย์บางทีลูกศิษย์ไปบอกฮะนะลูกศิษย์ไปบอกว่าเนี่ยนะพอดีว่านายพลเขาจะมาหานะครับรัฐมนตรีจะมาอะไรแบบเนี้ยนะครับโอ้จะต้อนรับอะไรแบบนั้นนะครับแต่หลวงพ่อพัดไม่ฮะ
นะหลวงพ่อพัดไม่ครับไม่ได้สนใจคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นนักการเมืองคุณจะเป็นนายทหารนายตำรวจท่านไม่สนใจนะธรรมดาเข้ามาท่านก็รับนะท่านรับหมดไม่มีเลือกชั้นวรรณะเข้ามาพบเจอท่านได้แล้วท่านไม่ปิดประตูนะไม่อยู่ในกุฏินะครับไม่ใช่ว่านะไปหาท่านเนี่ยต้องไปนั่งรอนะจนฝากุฏิจะเปิดจนฝาจะอะไรยังไงไปนั่งไม่มีหลวงพ่อพัดท่านอยู่ตรงนั้นเลยฮะนะอยู่ตรงตู้วัตถุมงคลท่านนั่งอยู่ตรงหน้าข้างนอกเนี่ยลูกศิษย์ไปก็เจอลูกศิษย์ไปก็เจอนะครับแล้วท่านอยู่กับวัตถุมงคลคิดดูแล้วกันนะครับท่านนั่งอยู่เนี่ยจริงๆนะวัดบางวัดอาจจะมีตู้วัตถุมงคลนะครับอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้แต่ท่านเนี่ยนะท่านอยู่ตรงนั้นมานานแล้วนะตู้วัตถุมงคลน่ะเพิ่งมาตั้งนะมาตั้งแล้วก็นะมานะคนมาก็มาถามวัตถุมงคลท่านก็ไปนะอย่างสีพึ่งท่านก็ไปกวนเองนะสีพึ่งท่านก็กวนเองทำเองวิชาท่านมีท่านก็นะเอามาให้บูชาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยท่านไม่ได้ให้บูชาท่านแจกนะใครมาก็แจกใครมาก็แจกนะพอตอนหลังก็ยังมีถามก็ต้องนะมีคนมาบูชาเพราะว่าท่านก็จะเอาปัจจัยเนี่ยไปบูรณะเสนาสนะต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรมนะท่านก็นะพอไปบูชาเสร็จเนี่ยนะบูชาเสร็จก็มาหาท่านนะมาหาท่านก็ให้ท่านเป่าให้ลงให้ท่านก็ทำให้ฮะนะผมเนี่ยไปนั่งอยู่ใกล้ๆท่านตอนที่ไอ้ช้างมันยังอยู่อ่ะนะหมานะตัวมันใหญ่มากมันคอยดูแลหลวงพ่ออยู่เลยนะมันนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยใต้ขาหลวงพ่ออ่ะนะใครเข้าใกล้หลวงพ่อไปโดนหน่อยมันงับเอาอ่ะนะมันอยู่ตรงนั้นมันจะดูแลหลวงพ่อเป็นอย่างดีเลยนะหลวงพ่อเนี่ยท่านเมตตาผมเห็นชัดๆคนมาหานะครับฟักเอาแบงค์ออกมานะฟักเอาแบงค์ออกมามากันหลายคนนะครับฟักแบงค์มาแล้วให้ท่านจานนะมากัน3คนก็จานไป3ใบนะครับส่วนภรรยายืนอยู่ข้างหลังโทรหาเพื่อนอยู่นะโทรหาเพื่อนโอ้นี่อยู่กับหลวงพ่อพัดนะกำลังให้จานแบงค์อยู่นะครับเพื่อนสั่งเลยนะเอาแบงค์ให้จานด้วยเอาแบงค์ให้จานด้วยนะไม่รู้บอกกันมากี่คนนะครับจานเสร็จแล้วเนี่ยก็ฟักแบงค์ออกมาอีกบอกเพื่อนบอกให้จานหลวงพ่อก็จานให้เดี๋ยวก็ฟักมาอีกแล้วเพื่อนฝากให้จานท่านก็จานให้เนี่ยท่านเมตตานะท่านเมตตาตลอดนะสิงสาราสัตว์ท่านก็เมตตานะหลวงพ่อพัดเนี่ยนะสุนัขเนี่ยนะครับท่านคุกข้าวให้เองตลอดพอตอนหลังมีอยู่คนที่สติเขาไม่ค่อยดีหน่อยนะแต่ท่านก็เมตตาอยู่นะครับท่านก็ให้คุกข้าวให้สุนัขแต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยท่านก็ทำเองทุกวันนี้ท่านยังทำเองอยู่เลยนะเอาข้าวใส่กะละมังคุกแล้วก็ให้แล้วรู้เปล่าว่ากะละมังเนี่ยที่ใส่เนี่ยนะท่านก็ฉันในกะละมังเหมือนกันนะหลวงพ่อพัดน่ะท่านฉันในกะละมังเหมือนกันนะแล้วท่านฉันไปเนี่ยฉันไปแมวเต็มไปหมดท่านก็นะแมวก็ได้กินด้วยนะท่านก็ให้แมวด้วยนี่คือความเมตตาของหลวงพ่อพัดนั้นใครมาที่บอกว่ามีคนพูดกันเยอะแม่นะฮะอย่าไปรบกวนหลวงพ่อนะหลวงพ่อแก่แล้วนะครับไปสร้างวัตถุมงคลกันเยอะๆไปรบกวนท่านผมบอกไม่ใช่นะครับการรบกวนท่านก็คือนะท่านจำนะครับเกจิที่เราไปรบกวนท่านคือท่านอาพาธท่านไม่สบายนะท่านอยู่ในกุฏิแล้วก็ไปรบกวนท่านนะครับให้ท่านออกมารับแขกให้ท่านอะไรเงี้ยมารับญาติโยมอย่างนี้รบกวนท่านแต่หลวงพ่อพัดยังแข็งแรงท่านนั่งอยู่ตรงนั้นตลอดแล้วท่านก็นะทำให้ลูกศิษย์ตลอดแล้วมาท่านก็เซ็นให้อะไรให้เอ้าทำวัตถุมงคลทำกันนะใครอยากทำก็ทำนะทำท่านเสกให้นะรายได้จะไปบูรณะที่ไหนอะไรยังไงแจ้งท่านนะครับหรือจะมาบริจาคให้ท่านไปทำนู่นทำนี่ได้นี่คือความเมตตาของท่านนะไม่ใช่เป็นการไปรบกวนถ้าเป็นการไปรบกวนหมายถึงว่าท่านไม่ไหวแล้วนะท่านไม่ไหวท่านอาพาธนะอย่างนะบางรูปเนี้ยนะใส่สายน้ำเกลือนอนแล้วต้องไปเสกวัตถุไอ้อย่างนั้นนี่รบกวนท่านนะอย่างนี้ท่านเมตตาท่านให้นั้นถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหดูท่านอายุ90กว่ายังไปรบกวนท่านอีกไม่ได้เป็นการรบกวนนะแต่ท่านเมตตาแล้วท่านก็มีความสุขกับการที่เห็นลูกศิษย์มีความสุขท่านมีความสุขนะครับผมว่าลักษณะแบบนี้จะทำให้ท่านเนี่ย
อายุยืนยาวมากขึ้นด้วยเพราะท่านได้มีโอกาสฮะนะคนสูงอายุเนี่ยนะครับผมบอกให้นะฮะนะผมก็เริ่มจะสูงแล้วเนี่ยนะคนสูงอายุเนี่ยมันเหงาถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในกุฏิเงียบๆนะนอนนะคุณรู้ไหมคนสูงอายุมันเหงานะลูกหลานไม่มาหามันเหงานะถ้าลูกหลานมาหามาทักมาทายมันมีความสุขแล้วยิ่งมาพูดมาคุยเนี่ยมีความสุขแล้วท่านอยู่อย่างนี้ลูกศิษย์มาหาแล้วลูกศิษย์ก็มาหลวงปู่ครับนะขอถ่ายรูปด้วยหน่อยหลวงปู่ยิ้มหน่อยหลวงปู่ก็ยิ้มนะหลวงปู่หัวเราะหน่อยหลวงปู่ก็หัวเราะนะครับหลวงปู่มีความสุขนะครับลูกศิษย์มีความสุขแน่อย่างนี้หรืออย่างนี้หรือที่คุณไปวิพากษ์วิจารณ์บอกว่ารบกวนท่านนะคุณไปก่อนฮะคุณไปก่อนไปสัมผัสท่านดูก่อนแล้วค่อยไปเขียนแล้วค่อยไปพูดนะครับไอ้คนที่ไม่เคยเข้าวัดเนี่ยแล้วไม่เคยไปเจอท่านเลยเนี่ยที่เอาไปพูดบอกว่าโอ้ยหากินกับพระรบกวนท่านอะไรท่านอะไรเงี้ยนะคุณนะคุณคิดใหม่นะคิดใหม่นะครับแล้วก็ลองไปหาท่านดูแล้วจะรู้ว่านี่แหละนะท่านเมตตาแล้วท่านก็มีความสุขกับการให้ลูกศิษย์นะครับนี่คือหลวงพ่อพัดนะผมอาจจะพูดยาวนิดนึงเพราะว่าท่านถามมานะครับถามมาก็ต่อไปท่านจะได้รับนะความนะความจริงเพราะผมเคยไปนะถ้าผมไม่เคยไปผมมานั่งคุยไม่ได้ผมเคยไปหาท่านไปกราบท่านนะครับแล้วตอนนี้ท่านก็เมตตาหลายคนนะหลายหน่วยงานด้วยกันที่ไปขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับนะคุณนะเดี๋ยวนะครับคุณสิงห์บางถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะคุณหนึ่งนะสวัสดีครับอาจารย์หลวงพ่อพัดอ๋อนี่ฮะนะคุณพนมหลวงพ่อทองวัดไหนครับอาจารย์ที่พูดถึงหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่เมื่อก่อนท่านอยู่ชัยภูมิท่านเป็นศิษย์ของหลวงพ่อนะหลวงพ่อคูณนะปัจจุบันวัดบ้านไร่ไม่มีเกจินะไม่มีเกจิแต่มีเจ้าอาวาสนะหลวงพ่อทองเนี่ยก็มาเป็นพระลูกวัดแต่เป็นเกจิเวลาที่คนมาหาก็มาหาให้ท่านปลุกเสกวัตถุมงคลให้นะครับก็เป็นการต่อฮะเพราะปกติเนี่ยวัดอย่างวัดหลวงพ่อคูณเนี่ยนะวัดบ้านไร่เนี่ยหาใครมาแทนหลวงพ่อคูณเนี่ยยากนะยากฮะไม่มีล่ะนะยากเต็มทนนะแต่เมื่อได้หลวงพ่อทองมาอยู่เนี่ยเหมือนการต่อยอดนะเหมือนมาช่วยนะครับทำให้วัดเนี่ยได้มีเกจิขึ้นมานะขึ้นมาแต่ถึงยังไงก็คงจะไม่ไปแตะกับหลวงพ่อคูณหรอกนะครับเพราะว่านะหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านนะคือหลวงพ่อคูณนะความที่เป็นหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่มีใครสามารถไปเทียบนะเทียบหลวงพ่อคูณได้แต่ว่าก็จะทำให้วัดบ้านไร่ได้มีเกจินะมาประจำนะครับแล้วก็เป็นศิษย์ของหลวงพ่อคูณด้วยนะครับก็หลวงพ่อทองนี่แหละแล้วผมเชื่อว่าหลวงพ่อทองเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับจะช่วยนะทำให้วัดบ้านไร่เนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะหลังจากที่สิ้นหลวงพ่อคูณนะครับนะวัดบ้านไร่นะหลวงพ่อทองฮะนะหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะฮะคุณสมหมายสวัสดีครับอาจารย์ติดตามอยู่ครับผมคุณสมควรสวัสดีครับอาจารย์คุณศิวานัทเหรออาจารย์ห้อยหลวงพ่ออะไรครับนะฮะนี่ฮะนะพระขุนแผนนะครับคุณชัยวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์นะครับคุณโคมกิจอาจารย์ครับพระครูปลัดวิชัยวัดสันติวิหารองค์นี้เก็บได้ไหมครับนะองค์นี้นะครับพูดกันจริงๆนะครับท่านเป็นพระดีนะบารมีท่านก็เยอะฮะบารมีท่านเยอะนะครับองค์นี้นะเขาเรียกนะบางครั้งคนก็เรียกเต็มๆอย่างเงี้ยนะครับพระครูปลัดวิชัยนะบางคนเรียกพระอาจารย์วิชัยบางคนเรียกหลวงพ่อวิชัยนะครับก็เรียกได้นะครับเรียกได้แล้วองค์นี้ก็วัตถุมงคลเนี่ยนะตอนหลังลูกศิษย์ลูกหาเก็บกันเยอะแล้วชาวต่างประเทศรู้จักฮะนะครับพระเกจิบ้านเราเนี่ยชาวต่างประเทศรู้จักไม่เยอะนะฮะนะรู้จักไม่เยอะแต่ถ้าชาวต่างประเทศรู้จักเนี่ยวัตถุมงคลขายได้นะอย่างพระมหาสุรศักดิ์นะครับนี่ชาวต่างประเทศรู้จักหลวงพ่อชำนาญชาวต่างประเทศรู้จักนะครับนะเนี่ย
แล้วหลวงปู่พินะที่พูดไปเนี่ยนะถึงท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ชาวต่างประเทศรู้จักอย่างนี้ขายได้ฮะนะอย่างนี้ขายได้ฉะนั้นเนี่ยเราเล่นนะถ้าเราเล่นแบบที่จะเล่นร่วมกับชาวต่างประเทศด้วยเนี่ยเราต้องเล่นวัตถุมงคลที่นะชาวต่างประเทศเขารู้จักฮะนะเกจิที่ชาวต่างประเทศรู้จักเพราะว่าเกจิบ้านเราเยอะมากฮะเยอะมากนะครับเยอะบางทีนะองค์นี้นะบอกมาชาวต่างประเทศบอกใครอ่ะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเนี่ยนะพูดถึงหลวงปู่พินะเงี้ยเขารู้จักทันทีเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคุณนะผู้หญิงเยอะนะครับวันนี้ฮะคุณชัยวัฒน์อาจารย์มีข้อมูลหลวงปู่จือวัดเขาตะง้ออุดมพรไหมครับกระแสยังไงครับหลวงปู่จือนะหลวงปู่จือเนี่ยนะครับหลวงปู่จือเนี่ยท่านเป็นพระดีมากเป็นสายของหลวงปู่มั่นบริทัตโตเป็นสายพระป่าสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่หนังสือพิมพ์นะครับนะผมอยู่หนังสือพิมพ์ผมเขียนเนี่ยเขียนประวัตินะพระแล้วก็เขียนเรื่องราวของวัตถุมงคลแล้ววัตถุมงคลสร้างใหม่เชื่อไหมผมจะบอกให้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีใครค่อยขออนุญาตจัดสร้างพระเกศพระที่เป็นสายป่าเท่าไหร่ฮะสายปฏิบัติเนี่ยไม่ค่อยมีคนขออนุญาตจัดสร้างนะครับแปลกฮะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีฮะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาคิดว่านะพระเกจิเนี่ยนะน่าจะเสกวัตถุมงคลได้ดีกว่าพระสายปฏิบัตินะแต่ว่าหลังๆนี่นะฮะหลังๆเนี่ยนะ 4-5 ปีหลังเนี่ยกลายเป็นว่าพระสายปฏิบัติมีบทบาทมากเลยฮะมีบทบาทมากใครๆก็อยากได้วัตถุมงคลของพระสายปฏิบัติโอ้อันนี้แปลกนะครับโดยเฉพาะพระที่เป็นสายหลวงปู่มั่นอย่างหลวงปู่จือเงี้ยนะคนกลับชอบฮะนะถ้าท่านเสกวัตถุมงคลรุ่นไหนก็จะบูชากันสั่งจองกันนะท่านสังเกตสิแล้วเมื่อก่อนไม่มีอย่างหลวงพ่อหาเงี้ยนะฮะอันนี้ก็สายปฏิบัตินะครับนะท่านจะเห็นนะพระสายปฏิบัติเนี่ยปัจจุบันนะมีคนสนใจวัตถุมงคลพระสายปฏิบัติเยอะหลวงปู่จือก็เป็นพระสายปฏิบัติผมเคยเล่าให้ฟังนะครับที่หลวงปู่จือเนี่ยนะท่านมีประวัติในการนาทุดงเนี่ยท่านเคยไปนะไปนั่งอยู่ในป่าเนี่ยนะครับทุดงไปอยู่ในป่าเนี่ยช้างท่านรู้ไหมช้างเนี่ยนะใครบอกว่าช้างนะเห็นผ้าเหลืองแล้วกลัวนะไม่จริงฮะท่านดูฮะนะเคยมีข่าวนะครับช้างเนี่ยนะเหยียบพระภิกษุมรณภาพมาเนี่ยหลายรูปแล้วนะครับหลายรูปแล้วมันเห็นแล้วมันนะวิ่งเข้าใส่เลยพุ่งตรงเข้าใส่เลยนะท่านนั่งเฉยๆมันจัดการเตะเหยียบเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ท่านรู้ไหมหลวงปู่จือเนี่ยเคยนั่งแล้วมันวิ่งเข้าใส่เนี่ยฮะวิ่งเข้าใส่แล้วท่านนั่งปรากฏว่ามันหยุดนะหยุดแล้วก็นะหนีเดินหนีไปฮะนี่คือหลวงปู่จือนะนะฉะนั้นเนี่ยพระเนี่ยเวลาที่ไปทุดงเนี่ยเสี่ยงมากไปทุดงตามในป่าอะไรเงี้ยนะฮะสิงสาราสัตว์เนี่ยโดยเฉพาะช้างฮะช้างป่าไม่ใช่สัตว์เชื่องนะครับนะล่ะบางคนบอกว่าช้างป่าเนี่ยเป็นสัตว์เชื่องนะไม่เชื่องนะครับแล้วถ้าเห็นผ้าเหลืองเมื่อไหร่เนี่ยมันเหมือนกับนะมันเหมือนกับจะต้องออกสตาร์ทเลยฮะถ้าเห็นผ้าเหลืองปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งเข้าใส่ทันทีฮะนะไม่เหยียบก็เตะนะครับฉะนั้นเนี่ยที่เห็นนะที่เป็นข่าวพระมรณภาพนะช้างเหยียบเนี่ยนะก็เนี่ยแหละฮะมันเห็นไม่ได้เหมือนกันนะเราบอกควายเห็นสีแดงไม่ได้เนี่ยนะช้างนี่ก็เห็นสีเหลืองไม่ได้นะเห็นสีเหลืองช้างป่านี่มันวิ่งใส่ทันทีเลยนะครับนี่เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเดี๋ยวว่างๆนะถ้ามีความเคลื่อนไหวนะก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นหลวงปู่จือเนี่ยวัตถุมงคลหลายรุ่นมากนะครับที่ออกมาเนี่ยหลายรุ่นมากเลยหลวงปู่จือเพราะผมก็เคยไปที่วัดท่านนะโอ้เขาขอสร้างวัตถุมงคลกันเยอะแล้ววัตถุมงคลออกมาเยอะมากหลวงปู่จือนะฮะคุณบุญเทียนสวัสดีครับอาจารย์คุณสาโรจน์สวัสดีครับคุณสาโรจน์ดูทุกวันขอบคุณครับคุณยนต์เหรอโทษนะครับอาจารย์วัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์อนาคตราคาจะไกลเหมือนหลวงพ่อรวยไหมครับนะมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะการขึ้นมาของหลวงพ่อรวยกับการขึ้นมาของหลวงพ่อพัฒน์เนี่ยยังมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับการขออนุญาตจัดสร้างเนี่ยนะครับก็จะมีวาระมากกว่าหลวงพ่อพัฒน์ในขณะนี้หลวงพ่อพัฒน์เนี่ยจะขออนุญาตจัดสร้างแบบไม่มีวาระจะเยอะนะครับท่านจะเห็นนะไม่มีวาระจะเยอะแล้วก็ของหลวงพ่อพัฒน์เนี่ยปัจจุบันเนี่ย
จะเป็นในลักษณะลุ้นซะเยอะนะหลวงพ่อรวยไม่ค่อยมีวัตถุมงคลลุ้นนะฮะไม่ค่อยมีวัตถุมงคลลุ้นถ้ามีก็คือที่เขาเปิดจองอย่างเปิดจองเลทแล้วเข้าแถวกันยาวๆเนี่ยนั่นไม่ใช่ลุ้นนะฮะเปิดจองแบบเปิดจองแล้วคนจองแต่ของหลวงพ่อพัดเนี่ยเป็นวัตถุมงคลลุ้นซะเยอะนะลุ้นกับเปิดจองโอกาสที่นะโอกาสที่มันจะอัพขึ้นเนี่ยราคาที่จะพุ่งขึ้นด้วยเวลารวดเร็วเนี่ยมันยากเพราะว่ามันอยู่ในลักษณะลุ้นนะพอลุ้นเสร็จแล้วเขาถึงเอามาโพสต์นะครับแต่นะครับของหลวงพ่อรวยเนี่ยเขาโพสต์ให้เห็นหมดแล้วนะครับเนื้อนี้แล้วก็ไปจองนะครับนั้นราคามันก็จะขึ้นได้ไวกว่าที่จะไปลุ้นนะพอลุ้นเนี่ยนะบางคนยังไม่เห็นเลยว่าตัวเองจะได้เนื้ออะไรก็เลยยังไม่สามารถจะเอามาโพสต์ได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นนะถ้าเป็นที่เขาเปิดจองเนี่ยเรามีรูปเขาเราก็เอามาโพสต์ได้เราก็ดึงมาโพสต์ได้ผมชอบเนื้อนี้ก็เอามาโพสต์นะผมชอบเนื้อนี้จังเลยนะครับนี่ผมสั่งจองไว้แล้วแต่ถ้าลุ้นเนี่ยเรายังไม่สามารถมาโพสต์ได้เพราะไม่รู้ว่าจะลุ้นเนี่ยของออกมาเราจะได้เนื้ออะไรก็ไม่รู้นะครับโอกาสที่มันจะขึ้นในลักษณะที่ขึ้นแบบรวดเร็วมันก็ยากแล้วอีกอย่างมันเยอะหลายรุ่นนะนะตอนนี้เยอะมากก็เลยมีคนถามว่าเอ้าอาจารย์แล้วรุ่นไหนดีอ่ะรุ่นไหนที่ผมจะจองดีผมอ่ะในฐานะผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะผมยังเห็นไม่หมดเนี่ยขนาดตัวผมเองผมยังเห็นไม่หมดเลยนะผมเห็นแต่ละวันเนี่ยผมก็มึนแล้วนะผมเห็นทุกวันนะเดี๋ยวก็พิมพ์นู้นเดี๋ยวก็พิมพ์นี้เดี๋ยวก็พิมพ์นู้นเดี๋ยวพิมพ์นี้ผมเห็นทุกวันแหละแล้วก็จะมีนะมีลักษณะดราม่ากันอีกเดี๋ยวนี้ฮะเดี๋ยวนี้ก็มีดราม่านะครับคนจองเขานะจองนะจองยกลังนะอยู่จองไป4ลังคืนนะคืน3ลังเหลือลังลึกเลือนะจองนะจองลมไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยมันก็มีในลักษณะแบบนี้ผมก็บอกว่านะมันก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับที่คุณถามว่านะหลวงพ่อพัดเนี่ยอนาคตจะไปไกลเหมือนหลวงพ่อรวยมั้ยนะผมว่ายังห่างกันอยู่นะนะในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผมเนี่ยยังห่างกันอยู่แต่ก็ไม่แน่ฮะนะแต่ก็ไม่แน่ก็มีโอกาสนะนะมีโอกาสเหมือนกันเพราะตอนนี้เราต้องดูระยะเพราะว่าตอนนี้เหมือนประเทศเราปิดนะฮะต่างประเทศก็เข้ามาไม่ได้นะนะต่างประเทศเข้ามาไม่ได้เลยยังไม่เห็นระยะไงนะแต่ถ้าชาวต่างประเทศเขาเข้ามาได้เนี่ยตัวนี้เป็นตัวแปรหลักเลยนะต่างประเทศเนี่ยนะไม่ว่าจะจีนไม่ว่าจะไต้หวันอะไรเนี่ยถ้าเข้ามาจะเป็นตัวแปรหลักนะครับเราจะมาลุ้นกันว่าวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดจะแซงหน้าหลวงพ่อรวยหรือหลวงพ่อรวยจะกลับขึ้นไปแซงอยู่เหมือนเดิมนะต้องดูกันตรงนี้ฮะแล้วตอนนี้ยังวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าต่างประเทศเขาเข้าไม่ได้นะเขาเข้าไม่ได้เวลาเขาสั่งเนี่ยเขาก็สั่งลอยๆอ่ะนะสั่งมาลอยๆยังไม่เห็นนะสั่งได้ตอนนี้ก็จะสั่งของหลวงพ่อรวยส่วนหลวงพ่อพัดเนี่ยสั่งแทบไม่ได้เลยเพราะว่านะมันเป็นแบบลุ้นนะนะก็ประมาณนั้นก็เลยยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับนะผมก็บอกได้แค่นี้แหละครับนะบอกได้แค่นี้เดี๋ยวถ้าเปิดแล้วเนี่ยคุณถามใหม่เดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลมาบอกนะครับว่านะว่าเราจะนะกระแสของหลวงพ่อรวยหลวงพ่อพัดนะครับราคามันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเรามาจับกันเรามาจับชีพจรกันตรงนั้นต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้ถ้าท่านอยากได้วัตถุมงคลที่ซื้อได้เลยก็หลวงพ่อรวยถ้าอยากจะได้แบบสั่งจองก็หลวงพ่อพัดนะครับมีหลากหลายเข้าไปดูเลยฮะจิ้มเอานะครับว่าจะจองรุ่นไหนอะไรยังไงตอนนี้เยอะนะออกมาเต็มไปหมดนะครับส่วนนะฮะเดี๋ยวไล่ไปฮะไล่ไปนะครับนะคุณเลอศักดิ์สวัสดีครับคุณหนึ่งขอความรู้ว่าจะมาเป็นเกจิหน่อยครับอาจารย์ขอความรู้กว่าจะมาเป็นเกจิหน่อยครับอาจารย์นะครับจริงๆเนี่ยนะครับนะเกจิเนี่ยนะเส้นทางเขามีอยู่แล้วนะเส้นทางเขามีอยู่แล้วเขามีครูบาอาจารย์ที่ลำเรียนมานะครับนะแล้วก็มีวัตถุมงคลที่ลูกศิษย์ลูกหานะเอาไปบูชาแล้วได้ผลนะครับเส้นทางการเป็นเกจิเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับนะมีอยู่แล้วหลายรูปก็มีเส้นทางแบบเนี้ยนะครับนะมีครูบาอาจารย์อยู่นะครับหนุ่มน้อย
หลวงพ่อจอยวัดโนนไทยศิษย์หลวงพ่อคูณเหมือนกันครับนะหลวงพ่อจอยฮะนะหลวงพ่อจอยผมเคยขับรถตามหลวงพ่อจอยนะขับรถตามรถหลวงพ่อจอยรู้สึกจะตอนนั้นจะเป็นเบนซ์นะฮะเบนซ์เก่าๆเนี่ยนะผมเคยขับตามนะขับตามแต่ผมจำเลขไม่ได้นะจำเลขทะเบียนไม่ได้หลวงพ่อจอยเนี่ยเป็นพระนะเป็นพระดีฮะพระดีแล้วก็วัตถุมงคลน่าจะขึ้นนะน่าจะขึ้นนะครับแต่ก็ยังนะก็ยังไม่ไปเท่าไหร่นะยังไม่ไปเท่าไหร่แต่ว่าดีฮะนะดีนะครับหลวงพ่อจอยวัดนนทัยเนี่ยเป็นพระดีมากวัตถุมงคลต่อไปเนี่ยผมว่าน่าจะไปได้อีกนะต้องดูฮะต้องดูระยะว่าจะไปได้อีกหรือเปล่านะครับนะคุณสารโรธไอ้ไข่วัดสนเก็บได้ไหมครับไอ้ไข่วัดสนนะพิธีดีมากผมเข้าไปอยู่ในพิธีเขาด้วยนะครับผมเห็นนะโอ้โหนะคารวาสขมังเวทเยอะมากเยอะจริงๆเกือบ200อ่ะนะนั่งเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็เคยรู้จักนะครับเป็นครูบาอาจารย์นะเคยท่านเคยเป็นพระหลายคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยเคยเป็นพระระดับเกจิมาก่อนนะเป็นถึงระดับเจ้าวาดนะบางองค์อ่ะแล้วก็สึกออกมาเป็นคารวาสนะผมก็ยังไปนะไปกราบไปนะไปทักทายด้วยเลยนะครับนะก็มีวิชาฮะหลายคนมีวิชาที่นั่งในนั้นแล้วพิธีเนี่ยท่านสังเกตนะครับพิธีพวกเนี้ยถ้าทําแบบจริงๆจังๆนะครับจริงๆจังๆเพราะแต่ละคนเค้าล่ําเรียนนะคาถาอาคมล่ําเรียนมาเนี่ยนะธรรมชาติจะบอกได้ทันทีฮะสังเกตนะสังเกตว่าเวลาทําพิธีเนี่ยนะท่านไปแล้วท่านจะเห็นนะพระอาทิตย์ทรงกฎฝนมาลมมานะครับนี่คือธรรมชาติจะบอกฮะธรรมชาติจะบอกทันทีว่าวิธีไหนจะดีไม่ดีท่านไปสังเกตนะนะอย่างโอ้โหพออยู่ๆแล้วลมมานะฝนมาอะไรแบบเนี้ยฟ้านะจะบอกอย่างพิธีวันนั้นเนี่ยพิธีก็เป็นลักษณะอย่างเนี้ยฮะเดี๋ยวฝนตั้งเขาเดี๋ยวลงเม็ดเดี๋ยวอะไรแบบเนี้ยมีลมกระชากนี่ก็คือพิธีแล้วกลางคืนเท่าที่ผมบอกเนี่ยนะเท่าที่ผมบอกเนี่ยเขามีการนะฮะมีการเข้าของตะไคร้อ่ะนะตะไคร้เข้าอ่ะคือคนเนี้ยนะพูดภาษาใต้ไม่เป็นเลยเนี่ยผมนั่งรถมากับเขาผมก็นั่งรถกับเขาผมก็รู้ว่าเขาเนี่ยพูดใต้ไม่ได้ปรากฏว่าตะไคร้เข้าเขาเนี่ยพูดได้ฮะพูดภาษาใต้ได้เลยแล้วก็บอกด้วยนะบอกว่านะวัดสนเนี่ยนะทำรูปไอ้ไข่ทำวัตถุมงคลไอ้ไข่ได้แต่ให้มีหลวงพ่อทวดด้วยนะเขาพูดอย่างนั้นฮะเขาบอกต้องมีหลวงพ่อทวดด้วยนะครับแต่พูดเป็นภาษาใต้นะครับนะเขาแปลมาอย่างนั้นจริงๆภาษาใต้ผมฟังไม่ค่อยรู้หรอกนะผมพอจะจับความได้บ้างแต่ที่เขาบอกมาผมนั่งอยู่ในนั้นด้วยอ่ะนะครับก็ได้ข้อความแบบเนี้ยนะครับสื่อกันแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยพิธีนี้ถามว่าไอ้ไข่รุ่นนี้น่าเก็บไหมเก็บได้ครับนะเก็บได้ของวัดสนนะครับนะที่คุณถามว่าไอ้ไข่วัดสนเก็บได้ไหมเนี่ยนะครับหนุ่มน้อยหลวงพ่อจอยวัดนนทไทยกับหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่องค์ไหนมาก่อนมาหลังครับนะ นะผมว่าน่าจะไล่เลี่ยน่าจะไล่เลี่ยนะน่าจะได้ไล่เลี่ยนะคุณธนากรอาจารย์หลวงปู่แพ้วผมเช่าเก็บไปเมื่อวานหมดไป 20,000 ครับเช่าด้วยความศรัทธาครับอาจารย์นี่นะเช่าเลยความศรัทธาเราเนี่ยมันมีความสุขฮะมีความสุขนะครับนะถ้าเช่าด้วยความศรัทธานะครับเราไม่เดือดร้อนนะนะไม่เดือดร้อนนะครับถ้าไม่เดือดร้อนแล้วเช่าด้วยความศรัทธามีความสุขฮะเพราะว่าท่านไปดูเหอะหลวงพ่อแพ้ววัดเขายังทำเสนาสนะเยอะเลยนะยังทำนะเสนาสนะเนี่ยเขาทำไว้ใหญ่โตแล้วทำไว้นะให้เป็นอนุสรณ์แก่คนรุ่นหลังอ่ะนะครับตอนนี้เขาทำไว้เนี่ยนะครับต้องนะต้องใช้เงินอีกเยอะอ่ะนะท่านไปเนี่ยท่านได้บุญนะได้บุญครับ